บอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิโดยใช้เสียงคลื่นนี้เราจะชินที่จะใช้หูฟังในการเจริญสมาธิจากที่เคยนั่งสมาธิปกติจะทำให้ติดไหมช่วงแรกเนี่ยมันก็อาจจะคือคำถามนี้มันมีเยอะมากเลยนะบอกว่ากลัวจะเป็นสิ่งเสพติดหรือเปล่าแล้วก็มีจะบางกลุ่มก็อาจจะบอกเฮ้ยอย่าไปใช้นะมันทำให้ติดสุขทำให้อะไรทุนนี่นั่นเนี่ยคือแล้วแต่นะคือผมจะไม่ไปขัดแย้งอะไรด้วยนะแต่ขอบอกว่าจริงๆแล้วแม้แต่คนที่ปฏิบัติธรรมนะอย่างที่เรารู้กันนะว่าพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าให้ควรปลีกวิเวกไปอยู่ช่องเขาขาดบ้างไปอยู่ในเรือนว่างบ้างไปอยู่ในป่านะที่ไม่มีผู้คนและสถานที่เหล่านั้นเนี่ยก็เหมือนกับตัวที่ทำให้เราจิตใจไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายอยู่ห่างจากผู้คนนะมันก็เป็นการปรุงแต่งจิตชนิดหนึ่งนะครับถ้าจะติดป่าติดทะเลติดเขาสักช่วงหนึ่งในช่วงที่จะเอาสมาธินะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็ว่ามันไม่น่าผิดอะไรนะแล้วอย่างหนึ่งคือที่รู้นะครับอย่างบางคนเนี่ยที่อยู่ในเมืองด้วยนะแล้วก็ฟุ้งซ่านเหลือเกินไม่เคยเกิดสมาธิได้นะแล้วมาเกิดสมาธิจากเสียงสติได้เนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันคือว่าพอมีสมาธิแล้วเนี่ยมันมีสมาธิเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ฟังเสียงสติก็ตามเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเรื่องกลัวติดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่รู้คุณไปฟังมาอย่างไหนหรือคิดเองนะอันนี้บอกรวมๆนะครับเพราะมีเยอะคำถามนี้นะบอกว่าถ้าเราจะติดเสียงสติหรือว่าติดใช้หูฟังในช่วงแรกๆบ้างอย่างน้อยมันก็ดีกว่าติดกิเลสติดความฟุ้งซ่านแล้วติดละครติดไอ้อะไรที่มันไม่ให้ประโยชน์กับชีวิตไม่ทำให้ชีวิตทางธรรมมันเจริญขึ้นนะก็ขอพูดง่ายๆก็แล้วกันว่าเสียงสติถ้าจะติดในช่วงแรกจะติดหูฟังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะขอให้ติดอย่างมีจุดมุ่งหมายรู้ว่าคุณจะเอาตรงนี้เป็นขั้นบันไดทอดไปสู่ปลายทางแบบไหนนะแล้วก็จะได้มองว่าอันนี้เนี่ยเป็นทางผ่านเป็นดอกไม้ริมทางเป็นไอ้ของชั่วคราวนะที่ช่วยให้ชีวิตนี้นะไม่ต้องวนอยู่กับความฟุ้งซ่านแล้วก็สามารถอัปเกรดขึ้นสมาธิแบบดีๆได้นะอย่างตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมจะออกมาเนี่ยคือดีไซน์ไว้เลยนะที่จะให้คนที่ใช้เสียงสติจนเกิดความคุ้นแล้วหรือว่ามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญสมาธิแล้วนะได้ขยับขึ้นไปได้ยกระดับขึ้นไปเป็นสมาธิที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะ